สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำลอดช่อนสิงคโปร์ค่ะมาม่าจะมาทำแบบสีร้อนแรงเลยนะคะสีสวยๆน่าทานแบบนี้เลยค่ะในตัวส่วนของลอดช่องนะคะก็เหนียวนุ่มหนึบนะคะวิธีการทำง่ายค่ะรสชาติอร่อยหอมมันนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมก่อนนะคะมาม่าจะทำเป็นสูตรเล็กๆไม่ใหญ่มากค่ะใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่300กรัมแล้วก็น้ำสะอาดแล้วก็น้ำสะอาด300 ml ค่ะส่วนผสมแบบง่ายๆนะคะ1ต่อ1ค่ะน้ํา100ก็น้ำตาล100นะคะจากนั้นเราก็จะนำไปตั้งไฟค่ะมาม่าจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะใส่ใบเตยลงไปประมาณ 3-4 ใบค่ะเพื่อให้น้ำเชื่อมของเรามีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลละลายดีค่ะสังเกตง่ายๆนะคะสีของน้ำเชื่อมจะใสๆนะคะแล้วใบเตยก็จะเหี่ยวนะคะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไปกรองเอาใบเตยออกค่ะกรองใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักค่ะให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของน้ำกะทิค่ะวันนี้มาม่าใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะใช้อยู่ที่500มิลลิลิตรค่ะในส่วนของกะทิเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบแบบน้ำกะทิมากๆนะคะก็สามารถเพิ่มขึ้นไปได้นะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะจากนั้นเราจะใส่เกลือลงไปสักประมาณเศษ1/3ช้อนชาค่ะจากนั้นเราจะตั้งไฟนะคะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะใส่ใบเตยลงไปสักประมาณ 3-4 ใบค่ะหลังจากที่นำขึ้นตั้งไฟแล้วก็ให้หมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะพอคนไปสักพักหนึ่งนะคะน้ำกะทิเริ่มเดือดขึ้นมาได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สทันทีเลยค่ะอย่าให้กะทิเนี่ยแตกพร่านนะคะจากนั้นเราก็จะนำมากรองเอาใบเตยออกเหมือนกันค่ะแล้วก็นำไปพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะก่อนที่เราจะไปทำเส้นลอดช่องสิงคโปร์นะคะให้เตรียมในส่วนของน้ำร้อนค่ะตั้งให้เดือดพร่านแบบนี้เลยนะคะจากนั้นมาม่าจะแบ่งเป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะ50กรัมค่ะกะเอาได้เลยนะคะวิธีการนวดเนี่ยไม่ยากค่ะจากนั้นก็ใส่สีลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะมาม่าจะใช้เป็นสีแดงก่อนเลยค่ะจากนั้นก็นำน้ำร้อนที่เดือดจัดๆเลยนะคะทยอยใส่ลงไปค่ะแป้ง50กรัมนะคะมาม่าก็ใช้อยู่ที่ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะค่ะค่อยๆผสมลงไปแบบนี้นะคะพอคนผสมจนเข้ากันดีแป้งไม่ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใช้มือนวดต่อกันค่ะถ้ารู้สึกว่าแป้งเหลวเกินไปนะคะก็ให้เติมแป้งมันสำปะหลังลงไปค่ะแล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานค่ะแป้งเนี่ยนวดง่ายนะคะพอนวดจนจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เหนียวดีแล้วนะคะยืดออกมานะคะได้ประมาณนี้นะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะนำไปใส่ถุงพลาสติกค่ะพักเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นมาม่าจะมาทำสีต่อไปแบบเร็วๆเลยนะคะใช้เป็นสีเขียวค่ะใช้น้ำร้อนจัดเหมือนกันนะคะวิธีการทำนะคะเพื่อนๆจะไม่ต้องชั่งน้ำหนักแป้งก็ได้นะคะกะปริมาณเอาค่ะมาม่าจะทำแบบประมาณ4สีนะคะก็เลยใช้แป้งทีละ50กรัมค่ะผสมแล้วก็ปั้นนะคะจนเหนียวดีนะคะทุกๆสีเลยนะคะยืดออกมาได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะนำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อมามาม่าจะมาทำสีเหลืองนะคะใช้สีเหลืองหยอดลงไปค่ะขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนสำคัญเลยนะคะคือการที่เรานำน้ำร้อนจัดเนี่ยใส่ลงไปนะคะจะช่วยทำให้แป้งมันนี่นวดผสมได้นะคะถ้าใช้เป็นน้ำไม่ร้อนจัดนะคะแป้งเนี่ยจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะจะละลายไปเลยค่ะเ
จากนั้นสีสุดท้ายนะคะมาม่าจะมาผสมเป็นสีส้มเอาสีแดงกับสีเหลืองผสมด้วยกันนะคะถ้าอยากให้สีออกส้มมากนะคะก็ให้ใส่สีเหลืองมากกว่าสีแดงค่ะใส่ลงไปแล้วก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะผสมน้ำร้อนจัดลงไปค่ะนวดผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปตัดกันเลยค่ะขั้นตอนในการตัดแป้งนะคะเราก็นำแป้งมันสำปะหลังโรยลงไปบนพื้นก่อนนะคะจากนั้นก็นำแป้งมันเนี่ยโรยลงไปด้านบนอีกรอบนึงค่ะจากนั้นก็รีดแป้งยืดออกไปแบบนี้นะคะถ้าไม่มีไม้รีดแป้งใช้เป็นขวดแก้วได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะยืดออกมานะคะให้เป็นแผ่นยาวๆแบบนี้ค่ะสังเกตดูนะคะถ้าแป้งของเรานวดออกมาแล้วเหนียวนุ่มกำลังดีนะคะแป้งเขาก็จะยืดได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เป็นรอยแตกๆค่ะก่อนจะตัดนะคะก็โรยแป้งมันสำปะหลังลงไปอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นนะคะความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตรค่ะหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันไหนที่ติดกันก็แยกเอาออกค่ะแล้วก็นำแป้งมันนะคะโรยลงไปแบบนี้นะคะคลุกๆผสมให้เข้ากันค่ะแป้งจะได้ไม่ติดกันค่ะมาม่าทำเสร็จเรียบร้อยนะคะ4สีแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปต้มกันนะคะก่อนที่จะนำไปต้มนะคะให้เพื่อนๆนำกระชอนนะคะเอาเส้นลอดช่องเนี่ยใส่ลงไปค่ะแล้วก็เคาะก่อนนะคะให้ตัวแป้งส่วนเกินเนี่ยออกมาก่อนค่ะเวลาเรานำไปต้มนะคะจะทำให้น้ำที่เราใช้ต้มนะคะเขาไม่เหนียวข้นเกินไปค่ะตั้งน้ำให้ร้อนนะคะจากนั้นก็นำเส้นลอดช่องใส่ลงไปจากนั้นให้คนทันทีนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยติดก้นกระทะค่ะแล้วก็คนแบบนี้นะคะจะช่วยให้เส้นเนี่ยไม่จับตัวติดกันด้วยค่ะมาม่าจะค่อยๆทยอยใส่ลงไปในคราวเดียวให้หมดทุกสีเลยนะคะข้อสำคัญนะคะในการต้มน้ำนะคะก็ให้ต้มน้ำจำนวนมากเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราต้มไปสักครู่นึงนะคะตัวแป้งมันเนี่ยเขาจะเริ่มละลายออกมาค่ะก็จะทำให้น้ำที่เราใช้ต้มนะคะเขาจะมีความข้นเหนียวขึ้นนะคะจึงต้องใส่น้ำปริมาณที่เยอะนิดนึงค่ะพอใส่เส้นลอดช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้มจนกว่าเส้นเนี่ยจะเริ่มลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าเส้นของเราเนี่ยใกล้ใช้ได้แล้วค่ะหลังจากที่ลอยเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาแบบนี้นะคะมาม่าก็จะต้มต่อไปอีกสักประมาณ5นาทีค่ะหลังจากครบเวลา5นาทีนะคะมาม่าก็จะมาเติมน้ำสะอาดเพิ่มลงไปสักประมาณจำนวนหนึ่งเลยนะคะปริมาณเยอะนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะก็คนแบบนี้นะคะให้เข้ากันเสร็จแล้วมาม่าก็จะนำลอดช่องนะคะไปล้างน้ำค่ะมาม่าจะล้างสักประมาณ 3-4 น้ำนะคะเพื่อช่วยให้เส้นลอดช่องไม่จับตัวติดกันเป็นก้อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาใสๆสวยๆน่าทานแบบนี้เลยค่ะวิธีนี้นะคะนอกจากล้างแล้วเนี่ยมีประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะก็คือเวลาที่เรานำไปผสมกับน้ำกะทิเนี่ยถ้าเกิดเราผสมไปในคราวเดียวก็จะทำให้เส้นลอดช่องเนี่ยไม่อืดได้ง่ายนะคะหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาผสมกับน้ำเชื่อมค่ะกะปริมาณเอาเลยนะคะชอบมากชอบน้อยนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะต้องเอาน้ำเชื่อมใส่นะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้เส้นเนี่ยไม่จับตัวติดกันค่ะหลังจากนั้นมาม่าจะมาเตรียมในส่วนของขนุนค่ะมาม่าจะใช้เป็นเนื้อขนุนกระป๋องแบบนี้นะคะนำมาหั่นเป็นเส้นค่ะแบบนี้นะคะส่วนผสมทุกอย่างครบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็เตรียมทานกันได้แล้วค่ะตักเส้นลอดช่องใส่ลงไปก่อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะตักใส่ชามแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้แบบเป็นแก้วทรงสูงก็ได้นะคะจากนั้นมาม่าก็จะใส่เนื้อขนุนลงไปค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะ
ชอบมากชอบน้อยนะคะใส่เอาตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกะทิที่เราเตรียมมาไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำแข็งลงไปค่ะเป็นน้ำแข็งป่นนะคะจากนั้นมาม่าจะแต่งให้สวยอีกเล็กน้อยนะคะด้วยเนื้อขนุนค่ะถ้าหากชอบความข้นมันนะคะก็เติมน้ำกะทิเพิ่มลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆดูนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะสีเนี่ยเข้มๆนะคะพอหลังจากที่เราใส่น้ำกะทิลงไปแล้วนะคะสีเขาก็จะอ่อนลงแบบนี้ค่ะรสชาติเนี่ยหอมมันกำลังดีเลยนะคะหรือถ้าหากเพื่อนๆสะดวกแบบนี้นะคะเอาน้ำเชื่อมผสมกับตัวเส้นลอดช่องไปเลยคราวเดียวก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำขนุนใส่ตามลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้ำกะทินะคะใส่ลงไปผสมในคราวเดียวเลยนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะและเวลาทานนะคะก็ตักใส่ชามนะคะเติมน้ำแข็งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะเมนูของหวานง่ายๆชื่นใจแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าถูกอกถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ